สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูแดดเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นหมูที่เราหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเราใช้เป็นสันคอนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เตรียมน้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูประมาณ3ช้อนนะคะ4ช้อนก็ได้แล้วก็เกลือป่นประมาณนี้ค่ะคนให้เกลือละลายนะคะเราก็จะเอาหมูลงไปนะคะลงไปแช่ไว้เลยทำไมถึงแช่น้ำส้มสายชูกับเกลือนะคะ1คือเราล้างหมูทำความสะอาดหมูนะคะไม่ให้มีกลิ่น2น้ำส้มสายชูจะช่วยให้หมูกรอบนะคะเวลาเรานำไปทอดอะค่ะสีก็จะสวยเนื้อก็จะกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในแช่ทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหมักกันค่ะนี่นะคะระหว่างที่เราแช่หมูอยู่เราก็จะมาโขกเครื่องรอนะคะเดี๋ยวขอโขกแป๊บนึงมาค่ะหลังจากแช่หมูครบ20นาทีแล้วเราก็จะมาทำการหมักนะคะก่อนอื่นเราขอแนะนำเครื่องหมักก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมรากผักชีแล้วก็ลูกผักชีค่ะเม็ดผักชีโขกผสมกันโขกให้ละเอียดนะคะจะได้มาอย่างนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็นมจืดนะคะนมจืดประมาณ4ช้อนนี่นะคะ4ช้อนโต๊ะเราเนี่ย4ช้อนเราตักกับข้าวกินเนี่ยก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวโอเคเรามาทำกันเลยนะคะอื่นแล้วก็เอาหมูขึ้นนะคะให้มันเสด็จน้ำสังเกตไหมคะว่าเนื้อหมูเราเนี่ยจะขาวสะอาดไม่มีกลิ่นจากนั้นเนี่ยเนื้อหมูเราก็จะขาวสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นคาวเทลงเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆต่อกันเลยค่ะใส่เครื่องหมักลงไปนะคะกระเทียมพริกไทยกระเทียมรากผักชีแล้วก็ลูกผักชีนะคะเมล็ดผักชีใส่ลงไปนมค่ะซีอิ๊วขาวค่ะส
ช้อนน้ำปลา1ช้อนพอค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใช้มือเลยนะคะขออนุญาตใช้มือแค่นี้คุณก็จะได้แบบเนื้อแดดเดียวที่อร่อยค่ะทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนก็หมักไว้ประมาณเห็นไหมเอ่ย30นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตากกันโอเคค่ะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะมาค่ะเรามาตากกันเลยนะคะนี่เลยหมูที่เราหมักเห็นไหมเอ่ยตากกันเลยก็เรียงใส่เนี่ยแหละค่ะตะแกงเดี๋ยวขอตากก่อนนะคะมาดูกันนี่ค่ะมาดูกันเลยเราเสร็จแล้วนะคะได้2ถาดค่ะมีถาดเล็กกับถาดใหญ่โอเคค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทอดกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะสวัสดีค่ะ